ที่รวงข้าวสวยไหมทุกคนแม่ตาแอบบอกเลยพี่แชมป์ตะลึงมากท้ายคลิปนี้มีเฉลยว่าพี่เสือกับพี่ข้าวเป็นอะไรกันพี่ข้าวมีโอกาสได้ร่วมบุญกับประเพณีสงกรานต์ของมอญวัดแป้นทองเป็นนางประจำปีปีมะโรงปีงูใหญ่นั่นเองมีนางสงกรานต์นั่งบนนกยูงแล้วก็มีนางฟ้าทั้ง6เป็นปีแรกที่แม่ตาได้มาร่วมงานและยอมรับเลยตะลึงอ่ะทุกคนยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากๆเลยอ่ะมีท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์มาเป็นประธานในพิธีมีสก.มิ้งนฤนันท์มนห่วงทรัพย์รองประธานสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ให้การสนับสนุนแม่ตาอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในปีใหม่ไทยเรียกว่าการแห่หงทงตะขาบเป็นประเพณีมอญที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากๆจัดขึ้นทุกวันที่14เมษายนที่วัดแป้นทองนะคะอีกแป๊บแม่ตาจะให้ทุกคนอธิษฐานจิตนะคะพิธีผ้าแดงห่มจีดีและพิธีเชิญธงตะขาบขึ้นสู่เสาหงส์ใครได้ทำถือว่าโชคดีมากอธิษฐานจิตเลยจ้ามีการแข่งถอยสบ้าด้วยนะมีใครรู้จักบ้างคนเนี้ยพี่โอนะคุณใช่ไหมล่ะนอกจากจะเป็นทีมงานลูกตาพาเพลินแล้วเนี่ยยังเป็นประธานชุมชนวัดแป้นทองด้วยนะทุกคนดูนี่สิช็อตเนี้ยพี่แชมป์มาเขินความสวยของพี่ข้าวส่วนพี่เสือเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานหลักของงานนี้เลยนะคะเฉลยเลยแล้วกันพี่ข้าวเป็นหลานสาวพี่เสือจ้าแม่ตากับพี่แชมป์อยู่กรุงเทพนะได้เจอ FC น่ารักที่วัดแป้นทองเยอะมากแล้วทุกคนล่ะคะอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์บอกหน่อยอยากเจออยากเจออยากเจอ